มาแล้วครับผมสำหรับ AI m i l e r นะครับตอนนี้มีให้โหลดใน App Store แล้วนะครับแอปพลิเคชันจากทางบอดน้อยที่จะมาช่วยคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตานะครับเราก็ตอนนี้ผมติดตั้งบน iPhone ของผมไปแล้วนะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเลยลองใช้กันก่อนเ๋ <AI S 1> ยวไปโหลดยังไงมาตามกัน,นอ่าตอนนี้ผมกำลังบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับอ่า เข้ามาครั้งแรกนะครับเขาก็จะบอกมีคำอธิบายด้วยเสียงของบอดน้อยเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานอย่างไรคุณก็1นิ้วแตะ2ครั้งสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้ iPhone ร่วมกับ Watch Over 1นิ้วแตะ2ครั้งกลางหน้าจอปุ๊บเขาจะเข้าให้เราทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับ ก็เลือกเป็น Google ก็ได้ง่ายดีนะครับก็เลือกบัญชี Google แล้วทาตามขั้นตอนเลือกปุ๊บกดดาเนินการตอ่อมาก็จะกลับมาแล้วก็ขอสิทธิ์อนุญาตเข้าถึงกล้องเข้าถึงไมโครโฟนก็อนุญาตให้เรียบร้อยการแจ้งตรงกรันยจ้เตือนจัดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นครับมาลองใช้งานไปด้วยกันครับด้านบนสุดของหน้าแอปบน iPhone ตอนนี้มาหน้าจอเปิดใช่อยู่มาหน้าจอปิดใช่อยู่ตอนนี้หน้าจอสว่างอยู่เนาะโอเคครับ เราก็จะอยู่ที่หน้าหลักนะครับแล้วเราลองสำรวจหน้าเมนูก็จะเหมือนบนระบบปฏิบัติการ Android รรน,นะครับและลวดลายเสื้อผ้าแต่สองครั้งเพื่อไป<ก>ที่หน้าตรวจสอบสีก,ก็จะมีเมนูที่1ปุ่มตรวจสอบสีและลวดลายเสื้อผ้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลดความเร็วเนาะความเร็วการอ่านออกสีหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นอ่านี่แหละครับปุ่มตรวจสอบสีเดี๋ยวเหมือนเดิมครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปอ่าเขาก็จะเข้าถึงกล้อง ใครยังไม่อนุญาตเข้าถึงกล้องก็กดอนุญาตนะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มกลับแล้วก็ปัดขวาหนึ่งนิ้วปัดขวามาสําหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน voice over นะครับหัวข้อ,อก็จะมีถ่ายภาพชุดปัด <ผม S 1> ขวามาขณะน,นี้คุณกําลังใช้กล้องหลังแต่สองครั้งเพื่อับไปใช้กล้องหน้าเราสามารถ1นิ้วแต่สองครั้งตรงนี้เพื่อสลับกล้องอให้เป็นกล้องหน้าได้ค <c oughs> ่ามาตรฐานเป็น ขอใหยขอใหยอันนี้เราจะไม่ตัดต่อแม่เพิ่งกินข้าวเสร็จพอเข้ามาห้องไอ t เจอพี่โจโเมืองนอนนะครับผัวหน้าฝ่ายไ c t บอกว่าเอ,อลงตอนนี้ AI m i ม e r อร์นะครับมีให้ใช้งานบน iPhone แล้วผมก็ฮะแล้วรีบมาทําสื่อก่อนเข้าเปิดบริการหมอคอมเพิ่งกินอาหารใต้มาเองก็เลยเขัดข้อเอ้าพอดีกว่าครับเพื่อการไม่เสียนาฬิกาเสียเวลาเราก็ายกอยู่ที่ปุ่มนี้สลับกล้องขณะน,นี้คุณกําลังใช้กล้องหลังแต่สองครั้งเพื่อสลับไปใช้กล้องหน้า ค่ามาตรฐานคือเป็นกล้องหลังอยู่นะครับเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสลับเป็นกล้องหน้าก็จะเห็นหน้าผมลล<อ>แล้วแน่เลยไปใช้ใชกล้องแล้วแต่สองครั้งเออแต่เอันเนี้ยนะครับเขาก็เออเขาคิดว่าเเสียงวอยโอเวอร์กับคือเขาเจนเสียงขึ้นมาเพื่อเนี่ยเวลาเราสลับสลับกล้องสลับไปใช้กล้องัแล้วแต่สองครั้งเพื่อสลับไปใช้กล้องอันนี้ฝากบอกทางทีมงานบอดน้อยได้ไหมครับจริงๆเราสามารถที่จะฟีดแบ็กไปทางทีมงานบอดน้อยได้นะครับมีหัวข้อเมนูฟีดแบ็กไปถึง ว่าสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยไม่ต้องทำเสียงบอกก็ได้ครับว่าตอนนี้สลับเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังเพราะ voice over เขาจะบอกเราด้วยไม่งั้นมันตอนนี้มันซ้อนกัน2อันเลยนะลองฟังอีกทีตอนนี้1นิ้วแต่2ครั้ง,สล,ลงสลับไปใช้กล้องหน้าแล้วหลังแต่2ครั้งเพื่อสลับไปใช้กล้องคือมันมันซ้อนกันดังนั้นเสียงที่เ,เกิดจากการที่บอดน้อยไปสั่งให้ TTS อ่านซ้ำอีกทีเนี่ยเอาออกไปก็ดีเนาะเพื่อนๆว่าไหมคือตรงนี้เราสามารถช่วยกันประสานนะครับส่งฟีดแบ็กไปยังบอดน้อยและบอดน้อยก็จะช่วยทําให้การใช้งานแอปดีขึ้นด้วยอ่าอันเนี้ยเอาแค่เสียงของ w o t c h o v e r หลักเสียงที่เจนมาทางบอดน้อยไม่เอาเนาะไม่เอาเพราะว่ามันซ้อนกัน อ่าตอนนี้กล้องกล้องไหนเดี๋ยวฟังอีกทีปุ่มสลับกล้องขณะน,นี้คุณลังใช้กล้องหลังแล้วแต่สองครั้งเพื่อสลับไปใช้กล้องอ่าปุ่มสลับกล้องขณะ้กงใช้กล้องหน้าแล้วหลังแต่สองครั้งเพื่อสลับไปใช้ถ่ายตอนนี้สลับกล้องขณะนี้คุณกําลังใช้กล้องหน้าแต่สองครั้งเพื่อสลับไปใช้ตอนนี้กล้องหน้านะกล้องหน้าอ่าอันนี้อันนี้ตัวผมเนาะก็เป็นคนตาบอดตาใสนะครับผมก็ข้างนอกเหมือนคนมองเห็นแต่จริงๆมองไม่เห็นแล้วผมใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยวันนี้ปต่งค่ั้งเพื่่อถาย ปุ่มถ่ายภาพครับแตะสองครั้งเพื่อถ่ายหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเลยครับตอนนี้ผมเซลโฟเซลฟีอ่อยู่นะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ่มถ่ายภาพแตะสองครั้งเพื่อถ่ายเพื่อนๆได้ยินอะไรไหมอ่ะแะแช,แชสองแะครับผมอันนี้ก็เกินไปนิดนึงครับคือในส่วนของ i อ s มีเสียงกด <ผล S 2> ปุ่มแะถ่ายภาพและลวดลายมาแล้วรอแป๊บหนึ่งครับอย่าลืมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผลการตรวจสอบสีก็จะมาเราสองนิ้วปัดจากเขาเรียกว่าอะไรนะบนลงล่างเลย ง่ายดีหรือจะหนึ่งนิ้วปัดขวาก็ได้ผมสองนิ้วปัดบนลงด้านการาตรวจสอบสีและลวดลายหัวข้อประมวลผลเสร็จสิน้นผู้ชายสวมเสื้อยืดแขนสันส้นสีน้ำเงินปกสีขาวมีหูฟังสีขาวอยู่บนคอของเขาปุ่มยืนยันแต่สองครั้งเพื่อกลับไปหน้าหลักนี่นะครับก็จะให้รายละเอียดตรงนี้นะครับว่าผมใส่เสื้อสีอะไระแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้หูฟังเพื่อทําคลิปนี้ด้วยนะครับเราก็ปัดมาที่ยืนยัน,ตยน,ยนแต่สองครั้งเพื่อกลับไปหน้าหลัก หน,นิ้วแตะ2ครั้งที่ปุ่มยืนยันเขาก็จะกลับไปที่หน้าหลักเลยนะครับอันนี้บนระบบ iOS ไม่เจอเท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 อันนี้ดีแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ครับสัญญาณเวลาถ่ายภาพของระบบ iOS เองมีมของเขาเองแล้วหแชะแต่ทางบอดน้อยก็ใส่มาอีก1แชะมันเลยกลายเป็นแชะแชะดังนั้นทางทีมงานบอดน้อยครับหมอคอมฝากบอกแทนเพื่อนๆว่า เอาของบอดน้อยออกไปในระบบ iOS นะในระบบ iOS เพราะระบบ iOS มีแชะของตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะตอนนี้มันกลายเป็นแชะแชะเหมือนถ่าย2รูปนะครับผมโอเคเราหนิ้วแต่สอครั้งที่ยืนยันปุ๊บกำลังพาคุณกลับไปที่หน้าหลักอ่าโอเคครับแม่กลับมาหน้าหลักแล้วนะครับปัดความาครับตรสอบสีและลวดลายเสื้อผ้าอันนี้เล่นไปแล้วปัดคว้าครับแนะนาเสื้อผ้าแต่สครั้งเพื่อไปที่เมนู ปุ่มแนะนําเสื้อผ้าอันนี้ผมเองก็ยังไม่ค่อยได้ลองเล่นแบบจริงจังนะครับมันต้องมือการถ่ายกางเกงถ่ายเสื้อจับคู่กันแล้วให้เขาบอกว่าแมทไม้กันนะครับก็เพื่อนๆสามารถไปลองเล่นกันได้ปัดควาต่อครับตรวจผิวหนังแต่สองครั้งเพื่อตรวจความผิดปกติของผิวหนังครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งป,ป,ปุ่มกลับแต่สองครั้งเพื่อ,อกลับปัดความ,มาถ่ายผ้าผิวหัวข้อถ่ายภาพผิวหัวข้อปัดความ้องขณะนี้คุณกําลังใช้กล้องหลังแต่สองครั้งเพื่อับไปใช้กล้องหน้า นี่แหละครับอัน,นอันนี้ก็ไว้สลับกล้องเหมือนเดิมเลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสลับกล้องเป็นกล้องหน้าได้กล้องหลังได้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ่มสลับกล้องสับไหนใช้กล้องกำลังใช้แล้วหล<อ>ังแต่สองครั้งเพื่อสลับไปเนี่แหละครับคือ,ค,อคือมันพูดซ้อนกันก็คือเขาน่าจะตรงนี้ก็เลือกอย่างได้อย่างหนึ่งเนาะผมว่าแนะนําใช้เสียงของ voice over ตามปกติแ oh ต่เสียงของทางที่ไปดึงเอา t t ทมาอ่านไม่เอาดีกว่าเนาะเพื่อนเพื่อนวางวางงั้นมะอ่ะตอนนี้เป็นกล้องหน้าเนาะปัดความมากก็ตรงนี้สลับกล้องได้ปัดความมากาพ ถ่ายภาพครับตอนนี้ถ่ายหน้าผมสิเป็นไง่เออเป็นคนที่มีผิวไม่ค่อยดีเลยหนึ่งเอแต่สองงักถ่ายภาพปุ๊บอ่นถ่ายภาพแต่สองครั้งเพื่อถ่ายโอ้เหมือนเดิมเลยครับสองแชะนะครับแล้วรอปันซ้ายรอสักครู่อ่าเขาก็จะบอกกรุณารอสักครู่นะครับเมื่อกี้รอบแรกก็บอกอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ผลการตรวจสองผิวหนังผลการตรวจสอบผิวหนังอ่าสองนี้ปันลงผลการตรวจสอบผิวหนังหัวข้อประมวลผลเสร็จสิ้นผิวธรรมดาไม่มีแผลปุ่มยืนยันแต่สองครั้งเพื่อกลับไปหน้าหลักอ่า เพื่อนๆสามารถ1นิ้วปัดขวาก็ได้แต่ผม2นิ้วปัดขวา2นิ้วปัดลงเนี่ยมันทีเดียวเลยนะครับง่ายดีนะครับผมก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ปุ่มยืนยันแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งกลับมาหน้าหลักได้เลยกำลังพาคุณกลับไปที่หน้าหลัก,กลับม,มที่หน้าหลังแ,แต่สองครั้งเพื่อตรวจความผิดปแล้วเขาก็อยู่ที่ปุ่มตรวจผิวหนังใช่ไหมครับไปดูที่เมนูต่อไปครับปุ่มสอบถามข้อมูลอื่นๆแต่สองครั้งเพื่อไปที่เมนูสอบถามข้อมูลอื่นสอบถามข้อมูลอื่นๆก็จะมีพวกคุยเล่นหรือเดี๋ยวลองเข้าดู1นิ้วต2ครัังบกล แต่สองครับสอบถามข้อมูลอื่นๆหัวคุยเล่นภาพอคุยเล่นสอนใช้งานต่างๆภาพสอนใช้งานต่างๆนะครับแต่ว่าพอดีผมบันทึกหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันก็จะซ้อนกันเพื่อนๆลองไปคุยกับเขาได้ซึ่งเขาจะโต้ตอบมาด้วยเสียงของบอทน้อยนะครับอแต่ว่าก็ลองเล่นแล้วก็บางครั้งก็ตอบดีบางครั้งก็ยังงงๆนะลองใช้งานกันดูครับปัดซ้ายมาข้่มกลับแต่สองครั้งเพื่อกลับ กลับนะครับดึงนิ้แต่สองครั้งกลับเลยออกมาหน้าหลักปุ่มสอบถามข้อมูลอื่นๆแต่สอง,สองครั้ง่ขอความช่วยเหลือแต่สองครั้งเพื่อโทรหาอาสาสมัครอืมตรงเนี้ยสอบถามอาสาสมัครยังไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องสอบถามกับทางบอดน้อยว่าตอนนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้มีอาสาสมัครเยอะไหมแต่ผมลองกดเข้าไปยังไม่ไม่ค่อยมีคนรับตรงนี้เนาะก็ในอนาคตละกันถ้าเขามีอาสาสมัครเยอะขึ้นก็คงจะใช้งานได้คล้ายๆกับ B My e หรือเปล่าก็ฝากทีมงานบอดน้อยไว้ด้วยว่าหาอาสาสมัครมาใช้ มาช่วยเราอยู่ในนี้เยอะๆเราจะได้มีวิธีหนึ่งที่ไว้โทรให้เขาช่วยเป็นตาแทนเราดูสิ่งต่างๆได้อย่างเมื่อคืนผมก็ใช้ b m y Eye นะครับให้ช่วยดูตัวคลายเบบี้อืมอ่าไม่เอาละพอแล้เดี๋ยวเดี๋ยวหลุดไปยังเพิ่งถ่ายคลิปไปเลือกับ<ว>หัวข้อเลือกอยู่หัวข้อเอออันเนี้ยมันก<อ>ดเขามาแต่สองครั้งเพื่อไปที่หน้าหลักอ่าปุ่มเนี้ยเวลากดแล้ว ถ้าเราอยู่ที่หน้าอื่นๆก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับอ่าก็สลับหรือปัดความมาแต่สองครั้งเพื่อไปที่หน้าหลักเออเหมือนเมนูมันซ้อนๆน,นะครับตัวเนี้ยเออนะครับฟังแล้วมันซ้อนๆไงไม่รูม้มีเมนูแบบเนี้ยแต่สองครั้งเพื่อไปที่หน้าหลักอันนี้คืออันแรกปัดความมาแต่สองครั้งเพื่อไปที่หน้าหลักเออทําไมามันมีซ้อนกันล่ะครับอ่าสำหรับ voice over อ่านซ้อนกันนะครับตรงนี้เมนูนี้เนี่ยหัวข้อเหน้าหลักแต่สองครั้งเพื่อไปที่หน้าหลักอ่าแล้วปัดความไปที่หน้าหลักแต่สองครั้งเพื่อไปที่หน้าหลัก น่าจะเป็นคาอธิบายปะครับแต่จริงๆไวโอเวอร์ก็อธิบายไอเมนูแรกเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็เ,เพื่อนๆครับเนาะเดี๋ยวผมผมเป็นคนกลางช่วยส่งฟีดแบ็กไปให้แต่เพื่อนๆตอนนี้อง์องรวมใช้งานแอปนี้ทดลองกันใช้งานดูแล้วก็จะมีให้เราฟีดแบ็กไปให้เขาได้นะครับปัดข้อแมาเนี่ยหัวข้อ,อ,อปัดข้อามา่มาาปุ่มตั้งค่าแต่สองครั้ง่ไปที่เมนูตั้งค่าแล้อปัดมตั้งค่าแต่สองครั้งเพื่อไปที่เมนูตั้งค่าหน้าหลักก็ซ้อนกันสองสองบัด ตั้งค่าก็ซ้อนกันสองมาทัศนะครับก็ผมว่ามันมันต้องคอที่ตัวแรกทั้งคู่เนาะแต่สองครั้งเพื่อไปที่เมนูตั้งค่าเราหนึ่งน้วแต่สองครั้งไปที่น่ะตรงนี้ตั้งค่าแต่สองครั้งเพื่อไปที่เมนูแล้วไปที่ด้านบนสุดหัวครับเขาก็จะเข้ามาการตั้งค่าดังนั้นหน้าหลักแต่สองครั้งไปที่หน้าหลักตั้งค่าแต่สองครั้งไปที่การตั้งค่ายให้มันมีอันเดียวก็ได้นะครับผม เออไม่งั้นเดี๋ยวเออมันก็มันก็คือซอรหรือกรุปรวมกันไปแล้วให้อ่านอันเดียวพอได้ไหมอ่ะหรือยังไงอันนี้ลองลองนาไปปรับกันดูได้นะเพื่อนๆแต่สําหรับการใช้งานโดยทั่วไปก็ถือว่าเข้าถึงเออแต่เข้าถึงเกินไปนิดหนึ่งแล้วกันไม่เป็นไรถือว่าคิดดีแล้วเป็นประโยชน์กับพวกเราคนตาบอดเป็นอีกหนึ่งแอปที่น่าใช้งานกันนะครับอ่ะต่ง <ๆ S 2> างหน้าบัญชีเนี่ยเราเข้าถึงแอปเขาได้ดีเลยนะครับสมีแบ็คถึงเรา เนี่ยเราสามารถกดส่งฟีดแบ็กไปถึงเขาได้แต่ผมยังไม่เคยลองส่งนี่โอ้มีทั้งส่งฟีดแบ็กส่งฟิทติดต่อก็คือติดต่อไปยังเขาฟีดแบ็กก็คือเวลาเกิดปัญหาต่างๆออกจากระบบแต่สองครั้งเพื่อออกจากระบบเนี่ยปุ่มออกจากระบบอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเขาก็อธิบายด้วยเนาะแต่สองครั้งออกบน,นปุ่มหน้าหลักแต่สองครั้งเพื่อปุ่มหน้าหลักแต่สองครั้งผมกลับมาที่หน้าหลักแล้วกันอะเพื่อนๆลองนําไปเล่นกันดูแต่จะโหลดยังไงหรอ เดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ใน youtube อะไรอย่างนี้ไว้ให้ด้วยแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่แอปสโต้แอปสโต e นะครับหนึ่งนิ้วแต่สามครั้งที่แอปสโต e ในคอนแอปสโต e นะเบิรกค้นหาปุ่มแล้วก็ปุ่มค้นหานะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปช่องค้นหากำลังแก้ไขเ i ไอมิเรบาทิโนยตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดนี่นี่ใช้ตัวหมุนหัวเข้าผมพิมพ์ไว้แล้วตำแหน่งจุดแทกอยู่ต้นบรรทัดให้พิมพ์ตัวตามนี้นะครับเออ a ฟ p h I อินเดียฟังตามเขาไปเลยเนาะเวนวัรกนะครับ M I I India R Romeo R Romeo O Oscar R Romeo อ่า AI เวนวัรก M I W R O R นะครับแล้วก็เวนวัรกอีกเพราะว่ามันจะได้เจอของบอดน้อยจริงจริงอ่าต่อนะครับ Browo โอ้โอสคอรทีทางคู่เ n ็นโนว์เวนเบอร์โอ้โอสเคอร์อายอิเดียเม่อพิม AI Mirror เวนรักบอร์น้อยแล้วกดที่ปุ่มเสิร์ชนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเสิร์ชเลยแล้วก็ปัดขวามาเรื่อยๆการสีดาบภาพหมายเลขภาพหน้าภาพหน้าภาพหน้า AI Mirror Light Style ปุ่มนี่เปิดปุ่ม AI Mirror Light Style ปุ่ม หา AI Miner Light Style แล้วลองหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปก่อนเช็คนเพื่อความเชื่อปุ่มย้อนกลับแล้วปัดขวามา AI Miner แล้วปัดขวามาต้องเป็น Light Style ปุ่มแชร์ปุ่มอายุนะพัฒนาหมวดหมู่ผนักพัฒนาภาพหน้าปกบา r t h n o า Carnt Southing c o m p a n หมวดหมูนักพัฒนาภาพหน้าปกบา r t h n o า Carnt Southing c o m p a ท y l ปุ่มเนี่ยเนี่ยต้องเป็นบอดน้อยอ่าต้องเป็นตัวนี้นะพอเจอแล้วปัดซ้ายย้อนกลับมาที่เปุ่ม กดรับหรือเกตนะครับกดไปแล้วก็ติดตั้งตามขั้นตอนแล้วก็ทำตามขั้นตอนวิธีการใช้งานกันดูครับลองไปใช้งานกันดูนะครับผมมาแบบดุนดนเร็วๆ,เ,วๆเพราะว่า,เ,าเปิดห้องเข้ามาในห้องไอทีตอนเกือบเกือบ9โมงแล้วฝนโปรยโปรยด้วยเชา้านี้ก็เจอพี่โจมองนอนหัวหน้าฝ่าย ICT ก็บอกว่าเออตอนนี้พี่กำลังทดสอบอยู่นะจับคู้เสื้อผ้าเออผมก็เลยเฮ้ยมาแล้วเหรอบน iPhone ก็เลยลองโหลดและต้องรีบทดสอบทดสอบเสร็จรีบทำคลิปแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่ง ไปเอาขึ้นพร้อมกับการเปิดบริการหมอคอมช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414เมนูหลักกด9กด1สอบถามเรื่องไอทของคนตาบอดได้กับผมสิโชคบริการหมอคอม1414พลัสนะครับวันนี้ความรู้ดีๆขอบคุณทางบอดน้อยที่ นำความรู้ดีๆอย่างนี้มาบอกขอบคุณพี่เจ้าเมืองนอนที่เอาข่าวสารกระซิบแบบผมเปิดประตูเข้ามาแล้วให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็นํามาบอกต่อเพื่อนๆด้วยผมเป็นสะพานในการสร่งต่อความรู้ครับแต่ว่าเพื่อนๆน,นาไปต่อยอดกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม